อีสานเนี่ยได้ไปขอพรกับหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงนี่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของนครพนมพูดถึงหลวงปู่แสงสักหน่อยนะครับหลวงปู่แสงเนี่ยท่านอยู่นครพนมฮะนะหลวงปู่แสงมีคนสอบถามมาว่าท่านอยู่วัดอะไรหลายท่านอยากจะรู้หลายท่านนะอยากจะติดตามประวัติแต่ทีนี้ว่าบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่วัดอะไรแต่ว่าถ้าติดตามตลอดท่านจะรู้นะว่าหลวงปู่แสงท่านอยู่วัดอะไรหลวงปู่แสงเนี่ยท่านอยู่วัดโพชัยฮะนครพนมท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจผมใช้คำนี้ได้อย่างมั่นใจมากนะว่ากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดปฏิบัติงดงามแล้วท่านเป็นพระนอกจากเป็นเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วนะครับท่านยังเป็นพระนักเทศแล้วทุกวันนี้ท่านก็ยังเทศสอนลูกศิษย์ลูกหาตลอดทั้งที่ท่านอายุมากถึง108ปีนะครับแต่การสอนการเทศของท่านเนี่ยเสียงอาจจะแผ่วเบาตามนะตามอายุของท่านเสียงอาจจะคลุมเครือตามอายุของท่านแต่ความจำความแม่นความชัดเจนในคาถาอาคมในการสอนของท่านยังคมเหมือนเดิมฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งที่เปิดออกมาแล้วให้สั่งจองกระแสกำลังมาดีทีเดียวนะครับรุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่แสงท่านได้ประกอบพิธีกรรมพีมวลสารและปลุกเสกมวลสารเป็นปฐมฤกษ์ไปแล้วนะครับชื่อว่าพระขุนแผนพายทิพมณีมีมวลสารต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอมพายกุมารลูกอมพายกุมารกัญญานะครับผงพายกุมารต่างๆผงว่านนะมวลสารอาถรรพ์นำมาพีและผสมในการจัดสร้างวัตถุมงคลพระขุนแผนพายทิพมณีพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับก็มีนะมีที่เขาจัดสร้างเนี่ยเขามีรายการฮะนะรายการที่ 1.1 เนี่ยเนื้อนำเลิกเศรษฐี108องค์นะรายการที่2พระขุนแผนพายทิพมณีฝังตะกุดทอง1ดอกรายการที่ 2.1 เนี่ยเนื้อน้ำพีมั่งมีทรัพย์99องค์2นะเนื้อน้ำเงินนะน้ำเงินเสน่ห์เศรษฐี99องค์พระขุนแผนพายทิพมณีฝังตะกุดเงิน3ดอกเนื้อชมพูมหาทรัพย์199องค์เนื้อม่วงพาวเสน่ห์199องค์เนื้อขาววาสนาพันล้าน199องค์เนื้อฟ้าค้ำดวงหนุนโชค199องค์แล้วก็ยังมีพระขุนแผนพายทิพมณีเนื้อก้นคก3999องค์ฝังตะกุดสามกษัตริย์99องค์ทูโทนฝังตะกุดทองเหลือง400องค์ฝังตะกุดเงิน500องค์ฝังตะกุดทองแดง2000องค์ฝังพลอยมวลสารเก่า1,000 องค์แล้วก็ลูกอมเศรษฐีบารมีหลวงปู่แสง500 รูปหลวงปู่แสงนะครับผมมีบทนะสัมภาษณ์ท่านพูดคุยให้ฟังนะครับแต่ว่าอาจจะฟังยากนิดนึงเพราะเสียงค่อนข้างเบานะตรงไหนเนี่ยผมฟังชัดผมอาจจะใส่ซับไตเติ้ลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านนะฮะท่านลองไปติดตามดูนะครับนะมีโอกาสนะแกะเทปสัมภาษณ์ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงปู่แสงเนี่ยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งนครพนมนะผมแกะไปก็ขำไปฮะนะท่านได้นะท่านเทศนาสั่งสอนได้ดีจริงๆฮะแล้วคำของท่านเนี่ยถ้าฟังกันแล้วเนี่ยนะครับขันตินะสู้คำว่าดีแล้วไม่ได้นะชัดท่านยึดเลยนะครับท่านยึดเลยว่าดีแล้ว
คือทำอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวจะอยู่ด้วยกันก็แล้วแต่นะครับจะทะเลาะเบาแหวงให้ยึดคำว่าดีแล้วท่านบอกขันติเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะคนที่ได้มีการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติอย่างจริงจังฮะถึงจะใช้ขันติแต่ถ้าเอาแบบที่ดำเนินชีวิตได้ใช้กับชีวิตได้ก็คือคิดซะว่าดีแล้วนี่คือคำสอนของหลวงปู่แสงฮะผมตัดคลิปวิดีโอคำพูดคำเทศนาของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดคลิปของท่านเพียงแค่13นาทีผมใช้เวลาในการแกะเทปเพื่อใส่คำบรรยายเกือบ4ชั่วโมงฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางคำก็ฟังไม่ออกบางคำก็ไม่รู้ฮะแล้วบางอย่างฟังแล้วมันเคลือๆฟังแล้วมันนะแกะคำออกมาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเทปชุดนี้ออกไปมีคำไหนผิดพลาดมีคำไหนคลาดเคลื่อนต้องขออภัยถ้าฟังจากปากนะหลวงปู่แสงท่านบอกอย่างนี้ฮะท่านบอกว่าถ้าท่านสอนผิดเทศผิดไปเอาตำรวจมาจับท่านเลยนะท่านท้าอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกถ้าท่านสอนผิดเทศผิดนะไปเอาตำรวจมาจับท่านนะนี่ฮะหลวงปู่แสงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอายุ108ปีนครพนมฟังแล้วอมยิ้มไปด้วยนะเทศนาของท่านนะได้คติได้วิธีการดำเนินชีวิตตามรับชมคำเทศนาสั่งสอนมีสิ่งที่แฝงไว้ด้วยธรรมะและอารมณ์ขันของหลวงปู่แสงฮะมีถนนน่าจะมีอยู่ชายวันพฤหัสโผล่แม่ก็ถามพี่เขยจ้ะชายพฤหัสผู้หญิงอาทิตย์พี่ปุ๋ยมีสายสินป่ะแม่มันเกิดสาราเขาเก็บมาแล้วจำจำวันเสาร์โผล่วันเสาร์เออนั่นไงไปทั่วบอกว่าไม่ค่อยดีดึงกระสายไอ้ตัดอันนึงแล้วก็ไม่ดึงกระสายสั้นๆเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้พอยังชั่วส่งมาผู้ชายคนนี้ส่งมาอะไรนะบอกผู้ชายลูกชายคนนี้ส่งฮะส่งเรียนสูงครับขอเขาเรียนสูงครับสบายสุขภาพดีฮะเรียนเก่งอยู่ครับผมเรียนก็เก่งเรียนเก่งกินก็เก่งนอนก็เก่งเลี้ยงแม่ก็เก่งเนาะครับน้ำมนต์ด้านขวาดูด้านให้แม่ว่าเบาๆกับมันครับว่างามๆกับมันครับใช่ๆพอสอนไม่น้อยมีมีใหญ่ถ้าปีนี้ใหญ่ไม่กลัวใครแล้วนะครับโหนี่มันปลุกเสกที่เดี๋ยวห้องเอาไปแก้ด้วยทำงานทำงานหนูหนูคะหนูทำร้านค้าค่ะหนูทำร้านพระโผล่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ยโผล่ลงเนี่ยเขาทำหนังสือพิมพ์ด้วยนี่แหละนี่ของเขานี่เขาถ่ายเอาโผล่ลงทำงานไม่ใช่ทำพระโผล่ทำงานไม่ใช่ทำครับทำด้วยการโผล่อยู่กับเอ๊ทำด้วยกันทั้งหมดไปนี่ทั้งหมดทำสื่อเศรษฐกิจครับที่ไหนเนี่ยเราเดียวทุ่มหมดแล้วปู่อันนี้ไม่ได้เห
มันดูไม่สวยทำไมอ่ะเอาเลยบวชเหมาะกับถังเลยเชิญแล้วว่าอยู่เชิญแล้วหรือยังเสร็จแล้วหรือยังยังไม่เสร็จรอก่อนไปซื้อสายสินก่อนขายดินมึงจะได้ขายไหมโอ้ยไปถามมันนั่นไม่ขายพูดคำเดียวได้ก่อนนั่งได้ก่อนแต่เรื่องมันยากเรื่องราคานานในจังหวัดเนาะถามโบถามขายง่ายเนาะแต่ราคาเราไม่ขายยากเนาะเรื่องราคาเรื่องได้ขายไม่ขายง่ายอยู่มีโยมคนหนึ่งมาแต่ไกลมาขัดขวางไว้อยู่นะโยมคนนั้นถ้ามีอย่างนั้นมันก็ยากอยู่ถึงว่ามีมันมีของก็ถึงถ้าชื่อได้แล้วมันก็เป็นปัญหาเขาก็มาห้ามไม่ให้ชื่อน้องไปชื่อก็ค่ายก็ตัดหน้าเขาเอาได้ดูแค่เขาเดือดร้อนหน่อยได้ไม่เป็นชุกมาโผล่ดูไปหาชื่อที่อื่นดีกว่าถ้ามีเรื่องวันนั้นเดี๋ยวไปทำไม่ได้ไรดอกได้ยูได้ดินได้ก็ทุกเดี๋ยวเขาหาเรื่องแล้วนั่นนี่แฟนซีเดี๋ยวก็ตัวหนีอ่ะเนาะอย่าไปทำนี่สิ่งขัดขวางนะยากอยู่เมื่อไหร่เห็นในวันนี้ก็มีที่ไหนที่ไหนมีหมดเรื่องที่ดินที่โดนเดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วอีกร้อยปีข้างหน้ามีกระต่ายเรื่องดินคนเพียงมีแค่แค่นี้อีกร้อยปีข้างหน้าเด้งไปเดือดร้อนคนเต่าไม่ได้มีร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้าเกิดมาเท่านี้เดินได้แล้วเท่าพวกมึงนี่เดินได้แล้วขี่จักรยานได้แล้วอีกร้อยปีข้างหน้าเดินได้แล้วท่านเปรียบเทียบไว้มะเขือได้แม่มะเขือธรรมดาได้แม่มะกระเช้นได้ปีนภาษานี่มาจากมันเป็นภาษาเก่ามะกระเช้นมาอะไรมะเปย์อยู่หนึ่งปีมีใครเข้าใจไหมที่แกพูดรู้จักรู้จักแต่มักกระแซดอย่างเดียวหมอเพ่งหมอเบลเบลพ่อเขาโตครับหมอเขือเม็ดโอ้หมอกระเช่นตีนหมอเคว้งโอ้แล้วว่าจักมือกระตุ้บต้องได้คุณเนี่ยมันต้องได้คุณหมอกระเช่นหมอเคว้งหมอเขือเรียนเม็ดไม่เลยจะเก็บต้องจะรวมไว้บางได้ไม่ถึงไม่เล็กของโผงโผงมาถามกูถามไม่ทำไมถามเรื่องโลกศาสนาสุวรรณนี่มันจะก้าวหน้าหรือมันจะถอยหลังถามใครถามกูอย่าไปถามคนอื่นถามตัวเองนั่นน่ะดีกว่าดูตัวเองเป็นอะไรทุกวันนี้การอยู่การกินเป็นยังไงการศึกษาเราเรียนเป็นไงการไปมาหาสู่เป็นไง
ดูตัวเองนี่ดีกว่าอย่าบอกว่าบ้านเมืองอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงยิ่งนานไปมันเท่าไหร่ยิ่งเดือดร้อนเดือดร้อนพออะไรมันมากต้องการไม่มากผมต้องการผมต้องการอะไรต้องการไม่อยากให้มีคนมากมันไม่ยากดีไหมมันมีคนนะมากมันจะไปยากอะไรไม่ต้องอะไรมากเธออยู่คนเดียวเสียดีกว่าในโลกอะไรลมก็ไม่มีฝนมาลาไม่ห้าฝนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้มีแต่คุณคนเดียวชอบไหมโบป้านั่นเลยไหนมันต้องเป็นอย่างนั้นโยมเอ๋ยอย่าไปพูดเถอะมีอะไรมากก็ตามน้อยก็ตามเอาคาถานี่ไปภาวนาปัทมาให้ไปเลยเดี๋ยวนี้คาถาหายมากก็ก็ตามอย่าไปยึดมันมันจะมีน้อยมีมากอะไรอย่าไปยึดอย่าไปสนมันสนอะไรสนตัวดีแล้วมากกว่าดีแล้วน้อยกว่าดีแล้วมันเป็นอะไรก็ว่าดีแล้วเขามาด่าเราแล้วเขาเป็นศีลนิทานเราดีแล้วมันอย่างนั้นเลยโยมไว้มันอยู่ได้อย่างนั้นเลยเขาบอกคนน้อยเดือดร้อนคนมากก็เดือดร้อนจะเอาอะไรมีความสุขเออเอาตัวเดียวดีแล้วผัวไม่เข้าใจกันกับเมียไม่เข้าใจกับผัวโลกไม่เข้ากันกับครอบครัวเราอย่าไปสนมันสนดีกว่าดีแล้ว ดีแล้วตัวเดียวมันหายไปอัตโนมัติทำยากเหมือนกันนะผมทำรู้เท่าก็ตายดีแล้วอาตมาทำมาแล้วตั้งหลายปีดีแล้วทำสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ไหวผู้พันทุกหมดไม่ไรเฮียนหมดเลยดูเชียงใหม่มันเป็นไงผู้พันเทพเมียผมลูกผมไม่เข้าใจกันผมไม่เข้าใจกับลูกกับเมียแต่ก็อันเป็นไงแต่ก็มีเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจกันมันเป็นไงอาจารย์ภาคแรกภาคเหนือเขาว่าไงเขาว่าไงเขาว่าให้อดเรามันจะอดได้ยังไงขันธ์ที่มันแตกหมดแล้วเพื่อผ้ามันใช่ได้ยังไงมันขาดหมดเลยตอนนี้บัวเรียกฉายาขันติสาโลกน้ำเกลือน้ำมันแตกหมดเลยมันจะอดได้มาขันตีก็แตกเป็นเอาไหนมาอดเป็นยังไงพระอาจารย์ผมไปมื่นวัดแล้วไม่มีอะไรหลวงปู่เอ้ยเกิดขึ้นโอ้มีตายเดี๋ยวจะได้ดาวผู้พันเอามันโง่ผู้พันโง่อะไรอย่าเอาอยู่กับตัวเองปัญหามารักษาโลกของตัวเองทำขึ้นได้ทราบว่ายาเนี่ยมื่นขนาดเลยไปมื่นว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปรียบเหมือนยามื่นขนาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันโง่เท่าตายกินเงินเดือนยังไงไอ้มาธรรมะจะบอกให้อย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปสนมันอย่าไปสนมันเมียใครก็ตามพระก็ตามใครเด็กก็ตามอะไรก็ตามไปสนสนแต่ว่าดีแล้วดีแล้วผู้พัน
อาตมาให้อาที่เดียวให้ที่หนึ่งเสร็จจบจบเอาไปใช้รู้โอ้เดี๋ยวใช่ไหมใช่หรือว่าดีแล้วดีแล้วดีอาทิตย์เดียวจบอาทิตย์หนึ่งนะอย่างนั้นผมเคยใช้แล้วที่หนึ่งไปใช้ใช้ได้ใช้ได้สองวันขับมาวันที่สามนั้นได้ครึ่งวันมาไม่รู้คุณแล้วคุณมาโรงคือใครนะผู้พันโอ้พันพันมาเข้ามานี่คนก็มากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไปถึงปู่ก่อนผมก็จะพูดเป็นอย่างไรทุกวันไม่มีอะไรนะปู่ผมมานี่ไม่มาอย่างอื่นผมมาเพื่อจะทำบุญทำบุญอะไรจะทำบำเพ็ญคุณถวายปู่ถวายอะไรปัจจัยเจ้าครับครับพี่สวัสดีครับมีมากเท่าไรปัจจัยมีถึงหมื่นได้ไหมครับเรื่องนี้นะขอสั่งเป็นยังไงผมเห็นว่าผมสบายดีอย่างนั้นนี่ผมจะทักบางสิ่งครับผมครับคุณจะหาเงินมาทำบุญทักบางสิ่งอ๋อครับเป็นผมเมื่อเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมไม่คุ้มครับเราเสร็จธุระก่อนครับครับพูดที่ไม่พูดได้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 ขอให้โยมกับพ่อครัวมีความสุขถูกต้องกันดูดีกินดีพอแล้วออกมาได้เงินเป็นหมื่นแล้วขอให้โยมมีความสุขเดี๋ยวคุยกันนะอาตมาได้เงินเป็นหมื่นแล้วไม่ต้องการอย่างนั้นต่อไปไปพูดกับเมียเมียอะไรเมียก็มาลูกก็มาด้วยจะก่อนไปแต่ก่อนมันไม่ไปชวนไปไหนไม่ไปลูกก็ไหนไหนเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาได้ไหมได้แน่แน่เลยดีเข็มพอเดี๋ยวเอาขึ้นมาพอเห็นหน้าเต็มไม่อยากเห็นอะไรโยมสบายดีไหมโอ้ยปู่เอาไปหลายตังค์ไม่ควรไม่มีอะไรนั่นแหละเป็นนายเฉยๆโลกอันเดียวกันเท่านั้นอย่าเป็นหมื่นขนาดมันไม่ถูกกับโลกมีแต่จะตายแล้วขวางในรถแล้วก็ไปกลับแล้วกลับไปเสียผมไม่เคยใช่ไหมนั่นมีใครใช่หรอกดีแล้วน่ามีดีแล้วมีก็ยังมีทั้งสมาธิก็พอที่นั่นเลยบางทีไม่แต่ไม่เลยพอไปเจอเป็นลูกเป็นเมียเป็นใครพวกคนอะไรอย่างเงี้ยลูกตาโรงเรียนต่างๆต่างๆต้องตำรวจถ้ามีอันนี้แล้วไม่ต้องถือปืนไปด้วยหมดละในโลกไม่ต้องถืออาวุธถือปืนก็ได้ในโลกนะสมาขันถ้าไม่ถูกต้องสมาพูดโอ้โหก่อนขออภัยด้วยตำรวจถ้ารู้ให้มาถ้าว่าผิดดังนั้นนี่ตำรวจกลับไปเลยนะหลักเดียวใครไปใช่ไปใช่ครับแต่ก่อนมันก็อดเหนาทนเหนาคำว่าอดเหนาทนเหนาคนมันติดแล้วเป็นงานแล้วหรืออดทนเหนาสำหรับผู้บำเพ็ญมามากเป็นงานแล้วเอาไงก็ได้เอาขันตีมาว่าความอดทนดังนั้นอย่างนี้มาว่าก็ได้มันนี่เอาเห็นในตาเลยนะว่าบอกตำรวจมาด้วยค่ารถฉันโอ้ให้ค่าอยู่ค่ากินโอ้ให้นั่นบอกมาเอาไปติดไว้ตามสถาบันต่างๆเอาไปเลยตามหน้าก็ติดตามหน้าบ้านตามหน้าสถาบันต่างๆตามวัดตามวัวผมตามที่สูงสูง
มันเก็บไว้เลย